นคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เธอเคยเจอทองอ้นมันหายไปไหนซะล่ะแม่พิกุลไม่เห็นตั้งแต่กลางวันแล้วเจ้าค่ะคุณพี่จำปาเห็นพ่อทองอ้นบ้างไหมเห็นออกไปกับผู้ไข้หญิงเมื่อตอนแดดล่มลมตกนะเจ้าคะผู้ไข้หญิงเจ้าค่ะผ่าหรือไม่ใช่เจ้าค่ะคนที่สติไม่ค่อยดีแล้วก็แต่งตัวประหลาดประหลาดนะเจ้าค่ะอ๋อแม่บัวเจ้าค่ะคุณพิกุลอุตส่าห์ให้ผ้างามๆไปนะเจ้าค่ะก็เอาไปตัดแล้วก็นุ่งประหลาดเหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะ นี่แม่พิกุลเนี่ยสงสัยจะได้หญิงเสียจริตเป็นสะใภ้ซะแล้วมั้งนางบัวมันไม่ถึงกับเสียจริตเพียงแต่มันพูดจาแปลกเสมือนคนต่างถิ่นเราเป็นบ้านหมอไม่ควรจะไปเรียกจิกเขาเช่นนั้นดิฉันก็แค่อยากจะเตือนแม่พิกุลว่าทองอ้นเนี่ยเป็นชายมันไม่ควรที่จะพาผู้ไข้หญิงหายไปเช่นนั้นมันจะเสื่อมเสียถึงคุณพี่ได้นะเจ้าคะฉันจะเตือนมันเองเจ้าค่ะคุณพี่ข้าวหอมฉุยเชียวมาแล้วเจ้าค่ะกำลังหิวท้องกิ่วเลยขอลงมือเลยแล้วกันจ้ะเอ็งหายไปไหนมาไอ้ทองอ้นไปรับลมที่แม่น้ำมาจ้ะเอ็งไปกับนางบัวงั้นเลยจ้ะพ่อเห็นมันเบื่อๆอยากเดินเล่นฉันเลยไปเป็นเพื่อนมันนะจ้ะทองอ้นถึงเขาจะรับเองเข้าเรียนแล้วแต่เองก็อย่ามัวแต่เที่ยวเล่นไปวันๆมันศึกษาตำราเสียบ้างมิฉะนั้นเองอาจจะเป็นคนแรกที่โดนเขาไล่ออกจ้าพี่เขาสั่งเขาสอนก็พูดจาตอบเขาดีๆพี่กุลลูกเองมันไร้มารยาทซะจริงๆพอมาเทียบนางบัวมันออกจะพี่กุลอย่าไปคบหาใกล้ชิดนักเดี๋ยวจะพากันเสียเรื่องบัวไม่มีพิษมีภัยหรอกจ้ะพ่อออกจะชวนหัวเสียด้วยจริงจ้ะฉันเองก็ชอบเล่นกับพี่บัวถึงเขาจะพูดจาประหลาดแต่พี่บัวก็สอนฉันหลายเรื่องเลยนะจ๊ะนี่เองก็เป็นไปกับเขาด้วยหรือทองอินตายแล้วไม่ได้การละนี่จะทองอ้นพาไปไกลหลานข้าเลยนะเดี๋ยวข้าจะติดเชื้อบ้าไปด้วยติดกันได้ที่ไหนละจ๊ะขนาดฉันอยู่กับประเทียบทุกวันฉันยังไม่เห็นติดเลยทองอ้นไอ้เด็กแวนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนี่แม่พิกุลสั่งสอนลูกสิบ้างนะคุณพี่คะต้องจัดการนะเจ้าคะจะมีวันไหนที่ข้าได้กินข้าวอย่างสงบสุขบ้างไหมเนาะเอ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเชิญทางนี้หน่อยวันนี้ฉันมีข่าวดีมาแจ้งเป็นข่าวดีจากทางการเขาบอกว่าลูกหลานคนไหนสนใจอยากจะเรียนหมอให้มาสมัครได้นะที่ฉันหรือไปที่ทางการก็ได้บ้านฉันไม่ได้เป็นหมอจะเรียนได้ไหมจ๊ะคนไหนสอบได้ก็เรียนได้ทั้งนั้นเขาไม่เกี่ยงเรื่องชาติตระกูลฐานะบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยขอเพียงแค่ต้องอ่านออกเขียนได้คุณพ่อขอรับคุณพ่อขอรับมีประกาศทางราชการให้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนอีกรอบแล้วขอรับคราวนี้ดูท่าจะยากกว่าครั้งเก่าเอาให้ผ่านอย่าให้พลาดอีกเป็นครั้งที่สองขอรับคุณพ่อรอบนี้กระผมไม่พลาดแน่นอนจะเข้าไปหยามน้ำหน้าให้ทองอ้นให้จงได้ทำให้เต็มที่ครั้งนี้พวกเราต้องไม่พลาดนะเว้ยเราจะต้องไปแก้หน้ากับไอ้ทองอ้นข้าจะไม่ยอมให้มันมาหยามเราอีกนี่เรียกอะไรขมิ้นไพรไพรแกนด้านในสีเหลืองปนเขียวอ่อนขมิ้นชันแกนสีเหลืองส้มเข้มจ้านี่เรียกอะไรพิลังกาสาถูกสรรพคุณแก้ท้องผูกท้องเสียแล้วกูจะไปแก้แค้นมันได้ไหมวะเนี่ยตอนข้าหลับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยข้าฝันด้วยนะฝันว่าไปนรกใช่กำลังปีนต้นงิ้วอยู่
โอ้โหนะพูดอย่างข้ามาอยู่ในนรกกับข้าด้วยหรือไงก็เออดิข้าเป็นคนแย่ตัวนึงขึ้นตัวนี้เวงโอ้ไม่ต้องกินละควายขอเนียงเองอะหลับจนน่ากลัวกลัวว่าจะไม่ตื่นเสียแล้วอะข้าไม่ยอมตายง่ายๆจากพ่อครูข้าจะไปล้างแค้นไอ้พวกตัวเฮียมันวันนี้พ่อดูสางไข้ขึ้นนะก็ดีขึ้นแต่ว่าแผลมันก็ยังตึงๆอยู่นะถ้าพ่อครูไม่ได้หมอบ้านนี้แล้วก็ข้าว่าพ่อครูเนี่ยก็น่าจะได้กลับบ้านเก่าแล้วจ้ะ และแม่บัวล่ะอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ยังเจ็บบ้างเวลาขยับตัวแรงๆอ่ะแต่ว่าแผลดูดีมากเลยนะน่าทึ่งยาสมัยนี้จริงๆไม่เห็นถามข้าบ้างเลยเห็นเองเจรจาอยู่เจ้ยเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าสุขสบายดีจ้ะพ่อวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะพูดจาราวกับพ่อหมอใหญ่ว่าแต่พ่อหมอใหญ่อยากกินแตงโมไหมล่ะจ๊ะกินจ้ะวันนี้ลงมาตรวจคนไข้ด้วยตัวเองเลยเหรอจ๊ะใช่แล้วฉันจะฝึกเอาไว้จะได้เข้าเรียนโรงเรียนหมอหลวงเมื่อโตขึ้น นี่ไงโรงเรียนหมอหลวงเขาจะเรียนกันยังไงนะทองอ้นตื่นได้แล้ววันนี้มีสอบไม่ใช่หรือสอบมาแล้วจ้ะฉันมาทันเวลาใช่หรือไม่ไม่ทันเอาฟ้าทลายโจรมาทำเป็นผงๆเคยใช้ที่เป็นแคปซูลแคปซูลน่าจะมีคนชวดไม่ได้เป็นหมอแล้ววะเห็นทีจะได้เป็นมือปลอบใจเสียแล้วล่ะบอยเดี๋ยวจะจับกินพี่ด้วยแถวนี้มียักษ์ด้วยหรอหมอฝาหลังท่านนี้ขึ้นชื่อว่าเก่งท่านเป็นที่โจทย์จันไปทั่วใครๆก็รู้จักท่านหรือว่าพี่ทองแท้จะชอบเองไม่ใช่หรอกมั้งหรือว่าเองชอบพี่ทองแท้ช่างเหมือนปลากระดี่ได้น้ำCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ